วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคำชะโนดคึกคักคอหวยแห่บวงสรวง2เลขอ่างน้ำมนต์3ตัวชัดๆแห่ซื้อเลขดังเกลี้ยงแผงเลยก็เมื่อวันที่27พฤศจิกายน2564ผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่าที่เกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานคราชพ่อปู่ศรีสุทธโธและแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองหมู่11ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้ตรงกับวันหยุดประกอบกับเป็นวันพระขึ้น8ค่ำเดือน12ทำให้มีผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาในตัวพ่อปู่แม่ย่าได้เดินทางมาตั้งแต่เช้าเพื่อรอลงทะเบียนในการเข้ากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่ากันเป็นจำนวนมากโดยทุกคนที่เข้ามากราบไหว้นั้นต้องผ่านการคัดกรองอย่างเข้มพร้อมกับต้องฉีดวัคซีนครบทั้งหมด2เข็มก่อนเมื่อได้รับบัตรคิวแล้วจะต้องเดินผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายเสียก่อนที่จะเข้าวังเพื่อที่จะเข้าไปกราบไหว้ขอพรขอโชคลาภจากพ่อปู่และแม่ย่าครับก็สำหรับบริเวณลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดมีการตั้งบวงสรวงหลายสิบโต๊ะมีทั้งแก้บนและทำพิธีเปิดทรัพย์รับโชคบางโต๊ะเนี่ยเจ้าภาพเดินทางมาจากกรุงเทพเพื่อมาทำพิธีบวงสรวงเปิดทรัพย์รับโชคการทำพิธีนั้นจะต้องรอทำตามคิวเพื่อให้พ่อจ้ำคำชะโนดพาทำพิธีก็หลังจากทำพิธีเสร็จครับท่านผู้ชมทุกท่านก็มีการถวายงานนางรำคำชะโนดที่ขาดไม่ได้และก็จะต้องมีการส่องที่ขันน้ำมนต์ยิ่งใกล้วันของนักเสี่ยงโชคคนที่ส่องขันน้ำมนต์ก็จะมามองเห็นตัวเลขซึ่งเรียกได้ว่ามองเห็นน้ำตาเทียนเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมบางคนเนี่ยนะท่านมองเห็นเลข6 3 5และ9ซึ่งคอหวยเนี่ยถือว่าเลข6กับเลข9เนี่ยตัวเดียวกันส่วนตัวเลขที่หมดเกลี้ยงแผงหน้าเกาะคำชะโนดเนี่ยก็คือ47และ74ก็ถือว่าเป็นเลขดังแต่ไม่ทราบว่ามาจากไหนก็ถ้าหากใครที่สงสัยว่า47กับ74เป็นเลขดังแล้วยังไม่ทราบว่ามาจากไหนกรุณาลองไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับซึ่งทางช่อง YouTube คนอ่านข่าว TRN TV ได้มีการทำเอาไว้แล้วเลขนี้ก็ได้มีการตรงกับเลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์เหมือนกันครับเนี่ยเห็นไหมครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วบ้างมาบอกกันด้วยนะก็อยากฝากให้ทุกท่านที่กำลังรับชมเป็นครั้งแรกหรือว่าใครก็ตามที่เข้ามารับชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับกรุณาช่วยกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้าหากว่ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆมาแบบนี้เนี่ยท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารทุกครั้งนะครับผมเห็นไหมครับท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยข่าวเนี่ยผมทำไปแล้วนะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่กดติดตามเอาไว้แล้วท่านก็จะได้เห็นข่าวนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งพอผมมาอ่านข่าวล่าสุดเนี่ยที่ท่านกำลังฟังอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเขาบอกว่า47กับ74หมดเกลี้ยงแผงเลยที่หน้าเกาะคำชะโนดท่านลองคิดดูสิครับเนี่ยในข่าวเขาก็ถามว่าไม่ทราบว่าเลขดังมาจากไหนทีนี้ท่านรู้หรือยังนะโอเคนะครับท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณที่มาจากข้อมูลมติชนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่าน